มีความชั่วเป็นชานจิตผูกกับราคะมันฝังใจว่าการเป็นของดีพุทธเจ้าเสด็จออกมาหาพิเนศคมแท้ๆแม่งบอกทิ้งลูกทิ้งเมียไอ้เหี้ยใครมันจะไปคิดแบบนี้ได้นอกจากเดรัจฉานท่านอยากแต่งงานเหรอป้าพ่อท่านจัดให้ท่านแต่งตอนอายุ16กว่าจะมีลูกด้วยกันตอน29อยู่กัน13ปีถ้าจะทิ้งตอนไหนก็ได้พระราหุลเกิดเนี่ยเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ท่านเพิ่งไปเห็นความจริงนอกวังมาเป็นคนแก่ไม่รู้จักพ่อท่านไม่เคยให้เห็นท่านถามฉันนะฉันนะพวกนี้ใครทำไมผิวหนังเหี่ยวย่นเดินก็เหมือนมีแรงเดินฉันนะบอกคนแก่พระเจ้าค่ะพระเจ้าตกใจเฮ้ยเราต้องเป็นแบบนี้ไหมเนี่ยฉันนะฉันนะบอกทุกคนอยู่ไปนานๆก็เป็นแบบนี้เหมือนกันหมดพระเจ้าค่ะพระเจ้าสตันเลยโอ้โหเฮ้ยแล้วอยู่ทำไมวะเนี่ยแก่นสารของชีวิตมันคืออะไรวะเนี่ยเนี่ยท่านเริ่มเห็นธรรมแล้วไปหน่อยเห็นคนเจ็บไปหน่อยเห็นคนตายฉันนะบอกเหมือนกันหมดทุกคนต้องเจ็บต้องตายพระเจ้าค่ะเดินไปหน่อยเห็นนักบวชถามฉันนะเหมือนเดิมฉันนะคนนี้ทำอะไรฉันนะบอกคนพวกนี้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์พระเจ้าค่ะพระเจ้าศรัทธาเห็นแล้วแบบเอ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยท่านก็เอาคนแก่คนเจ็บคนตายการพ้นทุกข์กลับไปนั่งคิดนอนคิดต่ออะไรคือต้นเหตุที่ทำให้คนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายวะอะไรคือเหตุแห่งทุกข์เหล่านี้วะการบำเพ็ญตนเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยมันทำได้จริงจังหวะนั้นพระราหุลคลอดพอรู้ว่าลูกเกิดเนี่ยความรู้สึกผูกพันฉันพ่อลูกก็เกิดขึ้นมาทันทีด้วยพระปัญญาญาณท่านเข้าใจทันทีเลยอุทานออกมาทันทีเลยราหุลังชาตังพนังชาตังราหุลเกิดแล้วบวงเกิดแล้วพันธะเกิดแล้วความเกี่ยวเนื่องเกิดแล้วท่านเห็นความจริงเลยความเกิดนี่เองที่ทำให้เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกทั้งหลายเกิดขึ้นได้เพราะเราเสือกเกิดมาถ้าเราไม่เสือกเกิดมาก็ไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายไม่มีความทุกข์ท่านเข้าใจเลยถ้าอยู่วังเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียต่อไปไม่พ้นทุกข์แน่ต้องออกบวชเท่านั้นนี่ท่านเกิดมาเพื่อเป็นพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อเป็นมหาบุรุษจึงมีปัญญาพิจารณาสิ่งต่างได้แยกผ่านแบบนี้ไอ้ปัญญาซำซามแบบนี้มันพิจารณาแบบนี้ได้ไหมล่ะลึกซึ้งได้แบบนี้ไหมล่ะออกบวชไม่ใช่สบายนะมึงไปอดข้าวอดน้ำนอนกลางดินกินกลางป่าคนธรรมดายังคิดได้เลยจะเอาลูกเอาเมียไปลำบากด้วยทำไมแทนที่จะยกย่องในความเสียสละสมมติว่าท่านปัญญาสามหาว่าท่านทำไม่ถูกความคิดเห็นสันนรกทั้งนั้นอยากเท่แม่งมีวิธีเท่เยอะแยะที่ไม่ใช่วิธีนี้ด่าใครมึงด่าไปมึงอย่าด่าพุทธเจ้าอย่าให้เท่แล้วตัวมึงแม่งต้องกลับไปลงไปอยู่อบายภูมิอีกรอบเกิดเป็นคนมันยากมันจะรู้หรือเปล่าความชั่วที่มันเคยทำมาทั้งหมดจนมันเคยลงไปข้างล่างแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยตอนนี้หมดแล้วเหลือแต่เศษกรรมแล้วถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์อุตส่าห์มีร่างกายได้เกิดเป็นมนุษย์มึงใช้ร่างกายไปคิดดีพูดดีทำดีพิจารณาศีลธรรมนี่ฮะไม่ใช่ใช้ร่างกายไปทำชั่วไปประมาทไปด่าพระด่าเจ้า